ที่ใช้ใช้อย่าชาที่ใช้ณัฐธรัมจันทร์กระจ่างครับคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43หลังจากไหว้แต่ขอบสระเป็นอันดับ1ในการแข่งขันกันเชียง50เมตรหญิงพร้อมทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติครับกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นครราชสีมาเกมเดินทางเข้าสู่วันที่4ของการแข่งขันมีชิงชัยกันทั้งหมด107เหรียญทองไฮไลท์ประจำวันอยู่ที่ว่ายน้ำประเภทกันเชียง50เมตรหญิงซึ่งเงือกอุ้มณัฐฐานันท์จันทร์กระจ่างนักกีฬาทีมชาติไทยจากชลบุรีคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองได้สำเร็จหลังว่ายแต่ขอบสระเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 30.01 วินาทีทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติของตัวเองที่ทำมาไว้ 30.13 วินาทีที่ชลบุรีเกมเมื่อปี 2555เหรียญเงินอริยาวงศ์วาดจากสุพรรณบุรีและเหรียญทองแดงยานิสาสุทธิสนจากสมุทรปราการด้านเจมส์บอลณัฐพงษ์เกตอินฉลามหนุ่มทีมชาติไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ก็คว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองได้เช่นกันหลังเข้าอันดับ1ในประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายโดยทำเวลาได้2นาที08วินาทีเหรียญเงินเจรพงษ์สังควัฒน์จากกรุงเทพมหานครและเหรียญทองแดงณัฐพงษ์ทิพย์เสถียรจากอุดรธานีรีทาที่เมนสเตเดียม 20,000 ที่นั่งสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคมมีชิงชัยกันทั้งหมด17เหรียญทองโดยในประเภทที่น่าสนใจเป็นวิ่ง200เมตรชายผลปรากฏว่าอภิสิทธิ์พรหมแก้วรมกฎทีมชาติไทยจากพัทลุงรักษาแชมป์ไว้ได้อีก1สมัยหลังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ทำสถิติได้ 21.63 วินาทีเฉือนชนะรัตนพลโสวรรณทีมชาติไทยจากอุดรธานีไปเพียงแค่ 0.13 วินาทีส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของณัฐพงศ์วีระพงศ์สิริจากกรุงเทพมหานครส่วน200เมตรหญิงทัศวรรณวรรณกิจจากสุพรรณบุรีคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองหลังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 24.09 วินาทีเหรียญเงินชลดาเกิดบุตรจากสุราษฎร์ธานีส่วนเหรียญทองแดงสุภาวรรณทิปัตจากชุมพรเรือพายที่อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางชิงกันทั้งหมด14เหรียญทองไฮไลท์อยู่ในประเภทเรือยาวมังกร10ฝีพาย700เมตรทีมชายทีมชลบุรีที่ประกอบด้วยนักกีฬาทีมชาติไทยหลายคนเร่งฝีพายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำเวลาได้3นาที 0.80 วินาทีเหรียญเงินสิงห์บุรีและเหรียญทองแดงสุพรรณบุรีส่วนเรือยาวมังกร10ฝีพายหญิงเหรียญทองตกเป็นของสมุทรปราการที่มีประภาพรภูมิขุนทศและจริยาขันกสิกรรมดีกีแชมป์โลกเรือยาวมังกรที่ประเทศฮังการีเป็นกำลังหลักทำเวลาได้3นาที 19.79 วินาทีเหรียญเงินเชียงใหม่และเหรียญทองแดงกรุงเทพมหานครเรือกันเชียง700เมตรบุคคลหญิงไม่มีการพลิกล็อกเมื่อพุทธลักษานิกรีทีมชาติไทยจากแม่ฮ่องสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำเวลาได้2นาที 46.46 วินาทีเหรียญเงินรจนารักเหล่าจากลำปางและเหรียญทองแดงกิติยาหลีลักษ์จากนครราชสีมาเทนนิสรอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงที่สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสุพรรณบุรีลงสนามพบกับกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าสุพรรณบุรีในเสื้อส้มเอาชนะไปได้2-0คู่โดยเดี่ยวมือ1นิชาเลิศพิทักษ์สินเอาชนะชนิการสินกุลจากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-2และ6-4ขณะที่เดี่ยวมือ2เพียงทานผลิตพืชจากสุพรรณบุรีชนะผ่านจิตสุรางสำเร็จจากกรุงเทพมหานครที่ได้รับบาดเจ็บในเซตที่2ทำให้สุพรรณบุรีชนะไปเด็ดขาด2-0คู่คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนประเภททีมชายเป็นการพบกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครราชสีมาเดี่ยวมือ2พงศ์สิรินิโรธจากนครราชสีมาเสื้อส้มเอาชนะวรุษก่อเกียรติถาวรจากกรุงเทพมหานครไปได้ก่อน2-0เซต6-1และ6-3แต่เดี่ยวมือ1สิงห์เอกรวีวัฒนกูลจากกรุงเทพมหานครกลับมาชนะกิติบุตรพรหมมี2-0เซต6-2และ6-3ทำให้เสมอกัน1-1คู่ต้องไปตัดสินหาแชมป์ในประเภทคู่ก่อนที่จะเป็นเจ้าภาพกิตตบุญกับพงศิริที่เอาชนะไปได้2-1เซตคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จเซปักตะก้อที่ค่ายสุรนารีเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมเดี่ยวชายชลบุรีเสื้อสีขาวที่มีวีรวุฒิณ หนองคายอดีตแบ็คทีมชาติไทยนำทัพลงสนามพบกับศรีสะเกษโดยเกมนี้เป็นไปอย่างสูสีแต่เป็นทีมตะกร้อหนุ่มจากชลบุรีที่อาศัยการฟาดหน้าเน็ตที่เด็ดขาดทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องก่อนจะเบียดเอาชนะไป2-1เซต21-19 19-21และ21-12คว้าเหรียญทองไปครอง
ขณะที่ทีมเดี่ยวหญิงชลบุรีเสื้อสีน้ำเงินที่มีจีรนันท์บุญวิเศษตัวเสริมหน้าหวานทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองไปครองได้เช่นกันหลังเอาชนะเจ้าภาพนครราชสีมา2เซตรวด21-4และ21-20ส่วนในวันนี้ครับยังมีการชิงชัยกันอีก65เหรียญทองซึ่งผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวกีฬาของทางสถานีส่วนข่าวกีฬาเช้านี้ครับลาไปด้วยกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับกีฬายอดนิยมของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ครับนั่นก็เป็นซีซั่น